ุ้ยทีขนาดนี้ต้องชอบแล้วแหละเพลงใหม่ใช่ไหมแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เรามาแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าเนาะมาเคลสวัสดีค่ะพวกเราฮาลินค่ะสวัสดีค่ะพิมการค่ะสวัสดีค่ะโบนัสค่ะโชว์ไปไหนมีใครแบบว่ารอมาดูพวกเราในวันนี้หรือเปล่าน่ารักมากน่ารักมากโจ๊กไปทุกคนได้กลิ่นอะไรไหมคะกลิ่นอะไรอ่ะพี่พิมพ์ตดอุ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโบอย่าแกล้งพี่ขอโทษกลิ่นคนได้เดบิวต์แล้วค่ะไปตะกี้นะคะก็ชื่อว่าเพลงวาร์ปไปหาเธอค่ะหรือว่าวันในวันนั้นเองเป็นเพลงเดบิวต์ของพวกเราเลยเย้ใช่แล้วซึ่งเพลงนี้แตกต่างไปจากจะรักกี่โมงยังไงบ้างคะไหนปุ้ยฝ้ายลองพูดสิก็เพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะแอดวานซ์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นท่าเต้นการร้องเพลงหรือว่าคอสตูมของเราไงจริงเหรอมันไม่หวานเลยนะขอเสริมได้ไหมก็อย่างพิมการก็มีแบบยอมครึ่งหน้ามาแล้วว่าใช่ว่าแหมตัวเองทำมาเซลเองยอมทั้งหัวก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของเรื่องเนื้อเพลงเนื้อหาของเพลงว่าดีกว่าเนื้อหาของเพลงนะคะเพลงนี้ก็สามารถใช้ได้กับทั้งแฟนคนที่แอบชอบหรือว่าให้เพื่อนก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นฟีลแบบว่าเฮ้ยแค่เธอโทรหาเราแค่กริ๊งเดียวเราก็พร้อมที่จะว้าไปหาเธออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทุกคนจะใช้แบบพวกเราไคลินก็ได้นะคะแบบว่าเดี๋ยวพวกเราโทรหาแล้วก็รีบว้ามาหาพวกเราแล้วที่มาอยู่นี่ว้ามาหาหนูได้ไหมคะว้าไปหาประจำเอ้ยสวัสดีรักกันรักกันรักกันชอบไหมชอบถามว่าพวกเราชอบไหมชอบใช่พวกเราก็แบบเต็มที่มากเนาะแบบกับเพลงนี้เลยใช่ค่ะใช่อ่ะต้องถามก่อนว่าพิมการรู้สึกยังไงคะแบบว่าที่ได้แบบถ่าย MV ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังในเพลงนี้พิมการรู้สึกไงบ้างรู้สึกพิมการก็รู้สึกชอบมากค่ะเพราะว่าแบบได้ลองทำอะไรใหม่ๆอย่างมันจะมีแบบพาร์ทการแสดงมากยิ่งขึ้นค่ะก็ได้โค้ชพี่ปุยด้วยใช่ท่อนแบบใช่ท่อนแบบ hello ใช่ไหมคะแค่นี้เลยแค่ acting hello แค่นี้ใช่ไหมคะแค่นี้คนถัดมาเลยค่ะก็หนูชอบฉากโยนลูกบาสค่ะนี่แหละคนคือแม้เราจะโยนไม่เป็นแต่ว่าเราได้เปิดประสบการณ์คืออย่างที่พี่พิมบอกแหละก็คือได้เรียนรู้การ acting ค่ะฝึกแบบเป็นคนเทิร์นไปออกแต่แอบชอบแฟนคนอื่นเขาฝึกเล่นบาสด้วยเออฝึกเล่นบาสใช่น้องไวเบอร์ล่ะคะน้องเล็กจริงๆแล้วหนูชอบจริงๆชอบเยอะมากๆเลยแต่ว่าจะยกมาให้หนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือฉากที่คุยกับเพื่อนๆเราจะเดินไปกอดปอบๆพี่มิวอยากจะพูดถึงเอ็กซ์ตร้าแสดงดีมากคือทั้งวันไม่เคยคุยกันเดินผ่านกันแค่มองหน้ายิ้มพอวันนั้นเพิ่งฉากแรกซึ่งมันก็คือตอนเย็นแล้วต้องคุยกันพี่เขาก็เปิดมาก่อนเลยตกคนข้างๆเธอคิดว่าแม่ฉันเป็นใครเปิดมาเลยตั้งแต่ตอนนั้นแหละค่ะเส้นตื้นหลุดขำไม่หยุดแล้วประเด็นส่วนซีนนั้นมันเป็นซีนเศร้าด้วยนะใช่คือซีนเศร้าแล้วคือแบบพี่มายมิวอ่ะต้องรับโทรศัพท์แล้วก็แบบเศร้าๆใช่ไหมซอฟคือที่เห็นพี่มายมิวยืนหลุดขำเพราะได้ยินพี่พีเอ็กซ์ต้าคุยจริงดังเกินก็คือพี่มีเขาน่ารักมากคุยเฟรนดี้สนุกแล้วก็แบบทำให้เราผ่อนคลายมากขึ้นก็เป็นประสบการณ์ดีๆใช่คนถัดไปล่ะคะชอบซีนไหนฉากไหนหรือเปล่าคือจริงๆแค่นี้พี่อยู่ในแบบฉากที่หนูอยู่หนูก็แฮปปี้แล้วจริงๆล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นไม่ก็คือจริงๆหนูชอบฉากที่วาวาเป็นสตอกเกอร์หนูก็คือตั้งแต่แรกอ่ะจะเห็นว่าหนูเปิดมาใช่ไหมก็จะมีคนเดินตามก็คือวาวาแล้ววาวาก็มาปลอบหนูเพราะว่าหนูโดนผู้ชายเทในแชทอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่ามันเป็นแบบเหมือนอย่างน้อยอ่ะคือในโลกเนี้ยก็มีเพื่อนอยู่ข้างเราอะไรประมาณนั้นค่ะขอบคุณหัวใจ
ค่ะให้คนถัดไปก่อนละกันวาวาก่อนวาวาชอบฉากไหนคะโอ้ชอบที่เราใส่ชุดที่สองค่ะกลางคืนที่อ๋อฉากกลางคืนใช่ค่ะที่เราเต้นไม่ว่าเจอเราตื่นเช้าแล้วก็มันไม่มีมีแรงค่ะแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรเสร็จแล้วก็คิดว่าจะไม่มีแรงแต่ว่าเรายังมีแรงอยู่เต้นเลยแล้วก็มีคนข้างๆบอกว่าสู้ๆอย่างนี้ไปให้อย่างนี้วาวาก็ชอบมากวาวาเขาบอกว่าเขาชอบมากที่แบบว่าต่อให้เราตื่นเช้าแค่ไหนฉากกลางคืนสี่ทุ่มห้าทุ่มเราก็ยังไม่มีดอกนี้ใช่ไหมคะแรงไม่ตกแรงไหนเพื่อนกระหนุงใจคุณที่ปุยเห็นเงียบๆไหนพูดสิก็รู้สึกชอบฉากที่น้องวาวาไปปอบมุนนี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแบบเรานั่งกินข้าวอยู่ในห้องพักใช่ไหมแล้วพี่วินนี่เข้ามาปุยถึงเวลาแล้วมาช่วยติ้งโค้ดให้หน่อยช่วยหน่อยฮะหนูเราพี่เราแบบว่าเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงเหรอนี่มันคือการทำงานจริงๆนะอะไรเงี้ยแล้วแบบเราได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ที่ได้เป็นแอคติ้งโค้ชให้น้องวาวาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบภาคภูมิใจได้ทำงานทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังอะไรอย่างนี้แล้วน้องก็ทำออกมาได้ดีมากเก่งมากค่ะค่ะก็คนสุดท้ายนะคะมายมิวนะมายมิวชอบซีนที่เต้นอยู่ใต้ถุนอะไอซีนที่เต้นอยู่ใต้ถุนอะคือโดมมันคือฮุกสองป่ะฮุกที่หนูมันคือโดมตรงนั้นแหละคือจริงๆแล้วอ่ะวันนั้นอ่ะเราอ่ะไม่ได้คิดเลยว่าฝนมันจะตกแล้วมันตกหนักมากตกหนักแบบว่าฟ้าผ่าแล้วมันจะมีคนที่ยืนอยู่แถวหลังๆอ่ะเราก็ต้องเต้นแบบเต้นไประแวงระแวงไปเพราะว่าฟ้าผ่าฝนตกแล้วพื้นลื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบว่ายอมรับเลยว่าน้องๆแบบว่าศักยภาพแบบแรงกล้าร้อนฝนหนาวหิวอะไรก็แล้วแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีก็ทำให้มี MV นี้เกิดขึ้นนะคะใช่ค่ะเราดูข้างหลังกันได้เลยมันตลกมากใช่แล้วก็ที่สำคัญนะคะเพลงนี้จะปล่อยทางช่องทาง IC45 Entertainment นะคะในวันพรุ่งนี้27พฤษภาคมนั่นเองค่ะเวลาก็เดี๋ยวรอติดตามทางเพจไคลินเนาะว่าแบบเขาจะแบบ5โมง6โมงหรือเที่ยงคืนอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะคะก็รอติดตามนะคะเที่ยงคืนที่8วันแล้วนะคะโอเคแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีมาโชว์เพียงแค่นี้เราก็ยังมีเพลงของพวกเราใช่เพลงที่พวกเราเต้นอยู่ประจำใช่มั้ยใช่ทุกคนรู้มั้ยคะว่าเพลงอะไรไม่รู้โอเคค่ะเต้นได้กลับบ้านค่ะไอ้ผิดเองคนละยูอาไม้โหแล้วมีเพลงอะไรอีกยูอาไม้แล้วเพลงอะไรอีกยูอาไม้โหยาวไปโอ้ยไม่จริงๆแล้วทุกคนต้องบอกจะรักกี่โมงก่อนดีทำไมเอาเพลงเราไปไว้หลังเลยอ่ะโอเคงั้นไปชมเพลงต่อไปของเรากันเลยดีกว่าค่ะเพลงยูอาไม so high
อึดเราอึดอ่ะไปเพลงต่อไปของเราดีกว่าค่ะเอาเลยใช่ไหมคะมาค่ะยอกยอกใช่เหรอยอกใช่เปล่าจะละกี่โมงนะฮะเออจะละกี่โมงนะยาก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 ไปกันทุกคนด้วยอุ้ยจริงเหรอใช่ไหมใช่ไหมนะใช่ใช่บังคับบังคับรอบนี้ท่าไม่ยากจริงจริงอันนี้จริงจริงท่าไม่ยากจริงจริงท่าง่ายมากค่ะท่าไม่ยากจริงจริงท่าง่ายมากไม่ติงโหง่ายง่ายอุ้ยแต่จะบอกวันนี้สุดกับพวกเราก็คือคนดูนะเพราะว่านอกจากพวกเราจะร้องแล้วทุกคนคือเชียร์กันสุดแรงใช่ขอบคุณมากๆเลยนะคะคือน้ำมะนาวน้ำผึ้งเนี่ยคืออยากจะบริจาคให้กับทุกคนคั้นสดๆของเวทีไหมที่หลังเอาแบบมะนาวแบ่งหลังตั้งบูธแล้วจริงขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะใช่ก็เพลงถัดไปเพลงต่อไปของพวกเราก็จะเป็นเพลงที่พวกเราเคยพรีเดบิวต์กันไปก่อนหน้านี้นะคะทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นเพลงอะไรหรือมีใครยังไม่ทราบไหมว่าเป็นเพลงอะไรมีใครที่มาใหม่ไหมอ๋อมาใหม่หมดเลยมาครั้งแรกแต่หน้าคุ้นๆนะจริงจริงโอเคงั้นไปพบกับเพลงของพวกเรากันเลยดีกว่าชื่อว่าเจ้าราตรีโมขอเสียงดังๆหน่อยได้ไหมนี่ไม่ดังเลยไม่เต้นรับไปกับโอเคลองอีกทีได้ไหมอีกทีไหม
หัวใจเต้นใช่ก็คือครั้งนี้เป็นแบบว่าพวกเราเต้นกันฉ่ำมากจริงค่ะโอเคก็ทุกคนชอบโชว์ของพวกเราในวันนี้ไหมคะพวกเราดีใจมากเนาะที่แบบว่าเห็นทุกคนเอนจอยกับทุกๆเพลงของพวกเราเลยระหว่างว่าจะเอนจอยถ้าพวกเรามี10เพลงก็energy อะดอปจนถึงเพลงที่10นะคะไม่งั้นเราจะเอาน้ำบอกพวกเขาใช่บอกเองไม่งั้นรอบหน้าเราจะนั่งอยู่เฉยๆแล้วให้ไปขับเต้นแบบโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ความปั๊บปึ้มอะไรของแฟนคลับนะคะขอให้มารวมกับพวกเราที่บูธใช่เพราะเรายังมีอีกหนึ่งบูธเนาะใช่แล้วก็มีกรุ๊ปช็อตอีกค่ะแล้วก็มีบูธต่อใช่ก็มีรอบแรกไปแล้วนะคะเมื่อตอนบ่ายเนาะเป็นชุด MV ของเรานะคะใครที่มาไม่ทันก็มาถ่ายชุดซิงเกิลของเราได้นะคะส่วนใครที่มาถ่ายชุด MV แล้วอยากถ่ายกับชุดสวยๆอีกรอบนึงก็มาได้นะคะน้องปุ๋ยเงียบเลยอ่ะวันเนี้ยเป็นอินโทรเวิร์ตโอเคค่ะโอเคไหนไหนลองฝากเพลงสิก็ฝากเพลงใหม่ของพวกเรานะคะว่าไปหาเจอค่ะทางช่อง IC Spotify Entertainment นะคะใช่พรุ่งนี้ต้องเตรียมแบบว่านั่งปูเสือรอเลยป่ะแบบ MV ปล่อยปุ๊บแบบนั่งแบบให้วิวขึ้นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ่ายเรื่อยๆขอถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปพวกเราขอถ่ายรูปกับโลโก้ทุกคนหน่อยนะ
น้องบอกว่าขอถ่ายรูปกับทุกคนหน่อยนะคะท่าไหนคะท่าไหนคะเอาฟีสเอ้ยเอาอุ้ยนี่เรามีท่าไหมเอาอย่าทำแบบนี้นะคาราบาวไม่เอาไม่เอาแบบนี้ไม่ไม่เอาแบบนี้ฟังไปแบบฮัลโหลแบบนี้น้องพิมพ์ฮัลโหลอ่ะมาใครยังขอบคุณหนึ่งสองสามไฮลินขอบคุณค่ะใช่เพลงใหม่ของเราสวัสดีค่ะพวกเราเพิ่งมาครั้งแรกพวกเราเจอกันอีกแล้วโชว์เอาเจอกันอยู่แล้วครับเจอกันอีกแล้วเราได้ยินเสียงร้องเรียกร้องเรียนใช่ไหมคะเสียงร้องเรียนรีพอร์ตแปะเสียงเรียกร้องอะไรคะเอาเลยไหมอ่ะอยากให้เล่นเลยไหมอยากให้เริ่มเลยไหมอ่ะอีกทีขอเลิกไปตั้งแต่แรกหรอไม่ไหวแล้วนะโอ้ยตอนนี้เรารอไปครั้งนึงแล้วแสดงว่าอีกครั้งนึงทุกคนต้องเต้นได้แล้วต้องเห็นทุกคนเต้นตามโอเคมาไปค่ะค่ะอะไรนะคะเพลงอะไรนะขโมยอะไรอ่ะอ๋อโอเคอะไรอ่ะลูกเบาๆหนูกำลังหนูไม่ทันข่าวเพื่อนหรอว่าต้องเต้นอีกรอบนึงI'm not afraid to die.
ขอเสียงใครลินทั้งวงรวมกันหนึ่งค่ะขอบคุณที่เรียกออกมาพวกให้ให้ตาละวันคู่วิวได้ไหมขอบคุณที่เรียกพวกเราออกมาอีกครั้งนะคะทำให้พวกเรารู้ว่าแบบว่าทุกคนอยากจะดูโชว์ของพวกเราอีกรอบนึงแล้วก็หวังว่าในอนาคตพวกเราจะได้แบบเจอทุกๆคนอีกนะคะแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้ก็ต้องไปเจอกันที่บูธก่อนนะคะใช่ค่ะอย่าลืมมาถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำไปกับพวกเรานะคะเดบิวต์สเตจเนี่ยใช่คนเราเดบิวต์ได้แค่ครั้งเดียวนะคะอยากซื้ออะไรซื้อก็ชอบก็จัดไปอยากเดบิวต์ได้แค่ครั้งเดียวสำหรับวงนี้โอเคงั้นพวกเราต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะพวกเราเพลงขอบคุณค่ะอย่าเพิ่งไปแป๊บนึงมันกลับมาแล้วค่ะคะกลับมาใหม่ค่ะอย่าเพิ่งไปใครตะโกนอันก็รู้เมื่อกี้นะคะกลับมาให้หมดเลยอันนี้คือบ้างถือว่าร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันเต้นติ๊กต็อกขายของไปด้วยกันค่ะเย้ทุกคนแค่ยืนแบบโยกๆก็ได้ใช่เอาจริงๆค่ะแล้วเราหนูเสียงได้ป่ะหนูโยกอย่างเดียวได้ป่ะขอโทษลูกทุกคนหันหน้ามานะคะหันหน้าค่ะติ๊กอยู่ในติ๊กต่อใครยิงนะคะบางค่ะเดี๋ยวเจอกันที่พูดนะคะพวกเราขอไปแบบทำสวยก่อนไปแปลงร่างก่อนค่ะโอเคไปกันเถอะขอบคุณมากค่ะ